ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเก็บใบกะเพรานะครับว่ามันมีวิธีเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็เอาใบกะเพรานะครับมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับนี่ครับเราก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยนะครับแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งล้างหลายๆน้ำนะครับล้าง 3-4 น้ำกรณีที่มันเป็นมัดอยู่นี่ครับเราเอาออกเลยครับเอาพวกชึกยางออกนะครับยางออกมือเดียวนี่อย่างลำบากมากเลยทำวิดีโอเนี่ยนี่ครับก็แกะยางออกนะครับเพื่อให้มันกระจายอย่างนี้มันจะได้ล้างให้สะอาดนะครับถ้ามันเป็นมัดอยู่อย่างเงี้ยมันล้างไม่สะอาดมันไม่ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นเอายางออกก่อนนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญนะฮะนี่แกะยางออกเกลี้ยงเลยคือหลายๆครั้งนะครับคนซื้อใบกะเพรามาสังเกตไหมครับว่ามาแช่ตู้เย็นแค่วันเดียวมันจะดำนะครับอันนั้นแหละเราก็จะเสียดายเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ร้านอาหารนะคนทำกับข้าวเองนะครับก็ซื้อมาใบกะเพรากำมันใหญ่เห็นไหมฮะบางทีเราผัดกะเพราแค่จานเดียวเนี่ยโอ้โหใส่ได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งพอแช่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยตื่นเช้ามาดำปีเลยวันนี้ก็จะมาบอกวิธีเนาะการทำเก็บใบกะเพราง่ายๆนะครับไม่ยากเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเนาะหลังจากนั้นเราก็มาเด็ดกะเพราให้เป็นใบเป็นงี้ครับเราก็เด็ดออกมานะครับเพื่อเราจะเอาไปลวกน้ำนะครับเด็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ำอีกสักรอบสองรอบก็ได้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ใบกะเพราแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวผมให้ดูเนาะผมก็จะตั้งน้ำไว้นะครับรอให้น้ำเดือดนะครับโดยผมจะใส่เกลือด้วยนะครับผมก็จะใส่เกลือด้วยเพราะว่าเกลือเนี่ยมันเค็มนะครับมันจะทำให้ใบกะเพราอยู่ได้นานหน่อยด้วยความเค็มนะครับมันก็จะทำให้กะเพราก็ใส่เกลือหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับตอนนี้พอน้ำเดือดพล่านเลยนะครับต้องให้น้ำเดือดพล่านแล้วก็ใส่ใบกะเพราเลยนะครับก็เหมือนทำทั่วไปครับไม่ยากไม่อะไรนะครับเราก็ทำทั่วไปนี่แหละใส่กะเพราไปเลยครับแล้วก็เบาไฟนิดนึงนะครับโอ้โทษทีเบาไฟนิดนึงเพื่อไม่ให้มันล้นนะครับต้องเบาไฟนะครับไม่งั้นถ้าไฟแรงเดี๋ยวมันล้นเนี่ยมันเริ่มล้นนะครับเดี๋ยวผมใช้มือเดียวด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาละครับงั้นเราก็กดนะครับก็กดนิดนึงเนี่ยครับเราก็กดให้มันลวกมันให้มันสุกนะครับก็เหมือนลวกผักทั่วไปนี่เองนะครับที่เรากินกันนะครับผักลวกนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปมันเขียวมากเพราะว่าเราต้องให้น้ำมันเดือดพล่านจริงๆนะครับแล้วมันจะสวยแบบนี้เลยนะครับมันจะเขียวอย่างนี้จากนั้นนะฮะเราก็เอามาน็อกน้ำนะครับเราก็ต้องเตรียมน้ำไว้นี่นะครับผมก็เตรียมน้ำไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ตักน็อกน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะถือมือไหนดีอ่ะเดี๋ยวขอจับวิดีโอก่อนนะครับใช้มือเดียวด้วยนะครับเราก็ทำการน็อกน้ำนะครับตักไปเลยครับน็อกน้ำปกติเนี่ยครับใส่ไปเลยครับเนี่ยครับก็คือการลวกผักทั่วไปนี่แหละครับทำไมวันนี้ผมถึงทำวิดีโอเพราะว่าตอนนี้ช่วงเป็นเชื้อโควิดนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออกไปซื้อของแล้วก็ซื้อเยอะๆเลยครับอย่างผมเนี่ยซื้อมาเยอะๆเลยผมก็เลยมาทำวิดีโอให้ว่านะฮะให้วิดีโอให้ดูว่าเราจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยแล้วเพราะใบกะเพราเนี่ยจริงแล้วมันแช่ตู้เย็นอ่ะแค่วันเดียวมันก็ดำแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมาทำวิธีการเก็บใบกะเพารักษาใบกะเพรานะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องออกไปตลาดบ่อยๆนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับผมก็เลยทำวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันต่อนะครับตอนนี้เราก็น็อกน้ำไว้สักพักนึงนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าน็อกน้ำทีมันยังน้ำอาจจะอุ่นๆอยู่เดี๋ยวมือไปจับก็จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็เตรียมกระทะลูกเดิมนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นวางในกระทะนะครับแล้วก็เราจะเก็บเข้าช่องฟรีซนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมจากนั้นนะครับเราก็ปั้นเป็นก้อนๆเลยครับปั้นเลยนะครับแล้ววางแยกไว้อย่างนี้นะครับปั้นเลยครับปั้นเป็นก้อนๆเนี่ยไม่ถึงว่าปั้นกะว่าเราถ้าเราไปผัดกะเพราเนี่ยเรากะว่าเราจะใช้ประมาณนี้นะครับปั้นแยกไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแช่ช่องฟรีซเนี่ยมันก็จะ
เราจะได้ไม่ต้องมาแกะออกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรากะไปเลยครับเนี่ยว่าถ้าเราผัดกะเพราจานนึงเนี่ยมันจะใช้ประมาณไหนนะครับเราก็ปั้นแยกไว้อย่างเงี้ยก็เอามาใส่กระอับเนี่ยครับวางเลยครับแยกเป็นก้อนๆไปเลยนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับต้องไม่มีอะไรแล้วนี่ครับเห็นว่าเราแยกเป็นอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝานะครับจากนั้นผมก็จะเอาไปแช่ตู้ฟิตนะครับที่เรามีอยู่นี่นะครับนี่ครับเรียบร้อยอันนี้ก็เท่ากับว่าจบการเก็บรักษาใบกะเพรานะครับเอาแช่ช่องฟิตนี่นะครับแค่นี้เราก็กินได้นานแล้วนะครับเช่นกันนะครับไม่ว่าใบโหระพาหรือใบอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเอามาผัดนะครับเราก็ทำแบบเดียวกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ผมทำวีโอตั้งใจทำเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเชื้อโควิดแพร่นะครับมันแพร่ไปทั่วหมดเพราะฉะนั้นใครมีความรู้ดีๆก็มาแบ่งปันกันนะครับเพื่อจะได้เก็บของนานๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องออกไปตลาดบ่อยๆนะครับป้องกันตัวดีๆแล้วเจอกันครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะครับ